ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระเสนอตอนที่100ถวายเพลิงศพท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระบรรดาลูกศิษย์ที่ร้องไห้ถึงท่านพระอาจารย์มั่นในครั้งนี้เพราะความเคารพรักเสียดายที่ได้เคยประสิทธิ์ประสาททำโสดสงประพรมดวงใจให้หายง่วงเหงามัวเมาพอมีสติรึกถึงบาปบุญได้ก็รึกถึงพระคุณขององค์ท่านอยากได้ไว้เป็นเจ้าบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจต่อไปอีกต่อเมื่อสุดวิสัยจะห้ามได้จึงขอถวายน้ำใจเป็นความอาลัยรักด้วยน้ำตาเป็นเครื่องสักการบูชาว่าคณะลูกศิษย์เหล่านี้บุญน้อยแต่ก็ยังมีวาสนาบารมีได้พบเห็นในคราวพลัดพรากจากไปของท่านผู้ทรงมหาคุณมหาบุญหนักศักดิ์ยิ่งเป็นผู้สิ้นกิเลสถึงความวิเศษศักดิ์สิทธิ์สมัยปัจจุบันที่แสนจะหาได้ยากนานๆถึงจะได้พบเห็นเป็นขวัญตาขวัญใจที่ใฝ่ฝันมานานสักองค์หนึ่งแม้ท่านได้ผ่านพ้นกองกิเลสในสงสารถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุขแล้วก็ขออารัธนาเมตตาโปรดโสดสงมวลสัตว์ผู้ยากจนซึ่งกำลังตกอยู่ในความสุดวิสัยได้แต่พากันร้องไห้พี่ไรรำพันถึงอยู่เวลานี้บ้างเถิดเจ้าพระคุณบุญล้นฟังซึ่งฝังเพชรไว้ในหัวใจเมื่อใดพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายจะพอมีทางรอดตาข่ายแห่งมารได้มีวาสนาถึงพระนิพพานตามพระคุณท่านก็ไม่มีทางทราบได้เพราะกรรมหนักกรรมหนาเกิดมาอาภัพวาสนาจึงเพียงได้มาชมบารมีพระคุณท่านเป็นขวัญใจบูชาไว้ด้วยน้ำตาดังที่เป็นอยู่ขณะนี้แลคำเหล่านี้เป็นคำร้องไห้วิงวอนปรารถนาของพุทธบริษัททั้งหลายที่แสนอาลัยเสียดายในความพลัดพรากจากไปขององค์ท่านจนศพท่านที่อารัธนาเข้าสู่เมรุเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาการที่น่าเวทนาสงสารเหล่านั้นจึงค่อยๆสงบลงพอได้เวลาที่กำหนดไว้6 ทุ่มคือเที่ยงคืนก็พร้อมกันเริ่มถวายเพลิงจริงแต่ผู้คนในขณะนั้นประหนึ่งจะล้นแผ่นดินแออัดยัดเยียดเบียดเสียดกันจนจะหาทางเดินไม่ได้เพราะต่างคนต่างมุ่งอยากดูอยากเห็นท่านในวาระสุดท้ายเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ใจไปนานฉะนั้นจึงพากันเฝ้ารออยู่จนถึงเวลาที่กำหนดไว้พอถึงเวลาถวายเพลิงท่านจริงขณะนั้นปรากฏมีเมฆก้อนหนึ่งขนาดย่อมๆไหลผ่านเข้ามาและโปรยละอองฝนลงมาเพียงเบาๆพร้อมกับขณะที่ไฟเริ่มแสดงเปลวและโปรยอยู่ประมาณ15 นาทีเมฆก็ค่อยๆจางหายไปในท่ามกลางแห่งความสว่างแห่งพระจันทร์ข้างขึ้นจึงเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อย่างสุดจะคาดจะเดาได้ถูกว่าทำไมจึงดลบันดาลให้เป็นแบบแปลกหูแปลกตาขึ้นมาในท่ามกลางความสว่างแห่งแสงเดือนเช่นนั้นเพราะปกติฟ้าก็แจ้งขาวดาวสว่างในฤดูแล้งธรรมดาธรรมดาดีๆเรานี่เองแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆมีเมฆลอยมาและมีละอองฝนโปรยปลายลงมาทำให้แปลกตาสะดุดใจรึกไว้ไม่ลืมจนบัดนี้เหตุการณ์ทั้งนี้บรรดาท่านที่อยู่ในวงงานขณะนั้นไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าไม่จริงเรื่องไม่ได้เป็นไปในทํานองนั้นแต่ผู้เขียนอุตริขึ้นมาเองเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ผู้เขียนประสบมาเองอย่างประจักษ์ตาและสะดุดใจตลอดมาพอท่านที่อยู่ในวงงานขณะนั้นได้อ่านตอนนี้อย่างไรต้องเพิ่มความจําและความสะดุดใจขึ้นมาในทันทีว่าเหตุการณ์ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆการถวายเพลิงท่านไม่ได้ถวายด้วยฟืนหรือถ่านดังที่เคยทำกันมาแต่ถวายด้วยไม้จันทร์ที่มีกลิ่นหอมซึ่งบรรดาศิษย์ท่านผู้เคารพเลื่อมใสในองค์ท่านสั่งมาจากฝั่งแม่น้ำโขงประเทศลาวเป็นพิเศษจนเพียงพอกับความต้องการและผสมด้วยธูปหอมเป็นเชื้อเพลิงตลอดสายผ
ผลเป็นความเรียบร้อยเช่นเดียวกับที่เผาด้วยฟืนหรือถ่านนับแต่ขณะเริ่มถวายเพลิงท่านได้มีกรรมการทั้งพระและคฤหัสถ์คอยดูแลกิจการอยู่เป็นประจำตลอดงานนั้นและมีการรักษาอยู่ตลอดไปจนถึงเวลาเก็บอัฐิท่านเวลา9นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นก็เริ่มเก็บอัฐิท่านและแจกไปตามจังหวัดต่างๆที่มีผู้มาในงานนี้เพื่อนำไปเป็นสมบัติกลางโดยมอบกับพระในนามของจังหวัดนั้นๆเชิญไปบรรจุไว้ในสถานที่ต่างๆตามแต่จะเห็นควรส่วนประชาชนก็มีการแจกเหมือนกันแต่คนมากต่อมากไม่อาจปฏิบัติได้โดยทั่วถึงเท่าที่จำได้ผู้มาในนามของจังหวัดนั้นๆและได้รับอัฐิจากท่านไปมี20กว่าจังหวัดตอนเก็บอัฐิท่านเพิ่งผ่านไปนั้นก็น่าสงสารประชาชนอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอีกวาระหนึ่งซึ่งทำให้ประทับตาประทับใจอย่างมากคือพอคณะกรรมการเก็บอัฐิท่านเสร็จเรียบร้อยลงเท่านั้นผู้คนชายหญิงต่างชุลมุนวุ่นวายกันเข้าเก็บกวาดเอาเท่าฐานที่เศษเหลือจากที่เก็บแล้วไปสักการะบูชาได้คนละเล็กละน้อยจนสถานที่นั้นเตียนเกลี้ยงยิ่งกว่าล้างด้วยน้ำและเช็ดถูให้เกลี้ยงเสียอีกพอได้ออกมาต่างคนก็ต่างยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนตัวจะเหาะลอยในขณะนั้นมองดูในมือต่างคนต่างกำแน่นราวกับจะมีใครๆมาแย่งชิงเอาดวงใจในกำมือไปเสียฉะนั้นนี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าสงสารสังเวชอีกเหตุการณ์หนึ่งไม่ด้อยกว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาในงานของท่านพระอาจารย์มั่นในครั้งนั้นแล้วอย่างครั้งสุดท้ายแถมเข้าไปอีกคือก่อนจะพากันกลับไปถิ่นฐานบ้านเรือนของตนโดยมากพากันไปกราบลาท่านพระอาจารย์มั่นที่เมรุซึ่งเป็นความมั่นว่าท่านย้ายจากศาลาไปสู่เมรุแล้วขณะก้มกราบท่านถึงวาระที่3จบลงต่างพากันนั่งนิ่งไปครู่หนึ่งเป็นลักษณะรำพึงรำพันด้วยความอาลัยเสียดายอย่างสุดซึ้งแล้วแสดงอาการไว้อาลัยด้วยน้ำตาสะอึกสะอื้นอย่างน่าสงสารคิดถึงใจเราใจท่านที่มีความรู้สึกนึกคิดและกตัญญูกตเวทีในท่านผู้ทรงคุณอย่างล้นพ้นก็อดที่จะกั้นความอาลัยเสียดายไว้ไม่ได้เช่นเดียวกันพอคณะนั้นผ่านออกมาด้วยความเศร้าโศกหน้าชุ่มด้วยน้ำตาขณะนี้ก็ก้าวเข้าไปกราบลาท่านด้วยกริยาท่าทางของคนที่มีความจงรักภักดีและเศร้าโศกเพราะความวิโยคพลัดพรากแห่งสิ่งที่เทิดทูนอยู่บนหัวใจได้จากไปไม่มีวันกลับคืนเป็นความสับเปลี่ยนเวียนกันไปมาอยู่บริเวณเมรุท่านเป็นชั่วโมงกว่าเรื่องที่น่าสงสารสังเวชจะจบลงจึงทำให้ปรงธรรมสังเวชอย่างติดตาติดใจตลอดมาร่วมความแล้วใจเป็นธรรมชาติที่ใหญ่โตกว่าอะไรในโลกเรื่องและอาการทั้งหลายที่เป็นมาเหล่านี้เป็นสาเหตุมาจากใจอันเป็นรากฐานอันสำคัญประชาชนพระเนนจำนวนหมื่นๆที่มาในงานนี้ก็เรื่องหัวใจพาให้มาท่านพระอาจารย์มั่นที่เป็นจุดดึงดูดจิตใจของประชาชนก็ขึ้นอยู่กับท่านเป็นใจที่บริสุทธิ์หรือธรรมทั้งดวงซึ่งใครๆปรารถนากันทั่วโลกจึงเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของผู้คนผู้รู้จักบาปบุญให้คิดอยากมากราบไหว้บูชาองค์ท่านแม้ไม่ได้ส่วนกุศลชนิดตักตวงเอาตามใจหวังก็ยังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยสืบต่อภพแห่งความเป็นมนุษย์อย่าให้ขาดสูญสิ้นซากไปเสียทีเดียวยังดีกว่าเป็นคนหน้าด้านไปแย่งเกิดในกำเนิดดิรัจฉานนรกและสัตว์เดรัจฉานเป็นร้อยเป็นพันชนิดไม่มีประมาณเสวยความทุกข์ทรมานในภพต่างๆตลอดอนันตกาลไม่มีวันหลุดพ้นไปได้ซึ่งเป็นการเกิดมาเหยียบย่ำซ้ำเติมตัวเองไม่มีชิ้นดีพอเป็นที่ยึดที่อาศัยได้ในภพหนึ่งๆบ้างเลยที่เรียกว่าเป็นคนหมดหวังด้วยเหตุนี้เรื่องในสากลโลกจึงรวมลงที่ใจเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรน้อยใหญ่ในสิ่งทั้งหลายหมุนไปตามวิถีทางเดินของใจที่หนักไปในทางใดถ้าใจหนักไปในทางดีทุกสิ่งที่ทำลงไปย่อมให้ผลเป็นสุขโดยสม่ำเสมอทั้งปัจจุบันและอนาคต
ปรากฏแต่ความมีหวังและสมหวังเรื่อยไปไม่ขัดสนจนตรอกจะออกซอกไหนซอยใดก็เป็นซอกเป็นซอยที่คอยอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับความสุขความเจริญเสมอไปจนถึงแดนแห่งความสมหวังคือเกิดทุกภพทุกชาติมีแต่ความสมหวังตลอดไปดังครูบาอาจารย์ที่มีคนเคารพเลื่อมใสและระลึกถึงท่านเป็นขวัญใจอยู่เวลานี้เพราะใจท่านเป็นใจกุศลแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดที่คนทั้งหลายสรรเสริญท่านอย่างเสมอสมเกียรติว่าท่านปรินิพพานก็มีอยู่มากคำว่าปรินิพพานนี้จะมีได้เฉพาะท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะโดยสิ้นเชิงแล้วเท่านั้นท่านสิ้นความสืบต่อแห่งสังขารไม่มีลมปราณเหมือนเวลายังมีชีวิตอยู่โลกทั้งหลายเรียกว่าตายแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านตายโลกเรียกว่าปรินิพพานท่านพระอาจารย์มั่นก็มีคนถวายเกียรติว่าท่านปรินิพพานมากเหมือนกันผู้เขียนไม่มีเหตุผลที่ควรจะนำมาคัดค้านจำต้องยอมจำนนและอนุโมทนาตามคำที่โลกถวายเป็นเกียรติท่านในวาระสุดท้ายเพราะเท่าที่เคยได้อยู่และรับฟังโอวาทท่านตลอดมาเป็นเวลานานปีพอควรก็ไม่มีที่ค้านทำท่านได้เลยนอกจากทำให้ซึ้งใจอย่างบอกไม่ถูกว่าเป็นอมตะธรรมอย่างสมบูรณ์ที่ออกมาจากใจที่บริสุทธิ์จริงๆเท่านั้นฉะนั้นใจประเภทนี้จึงหาไม่มีในโลกมนุษย์ปุถุชนเราร้อยทั้งร้อยไม่มีเจอเลยถ้าต้องการเจอก็จำต้องพยายามชำระแก้ไขใจของปุถุชนให้กลายเป็นใจอริยชนขั้นสุดยอดขึ้นมาใจดวงนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่อย่างอริยจิตอริยธรรมตลอดเวลาอากาลิโกที่ว่าใจเป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นคือใจเป็นผู้ปกครองสมบัติทั้งมวลแต่สิ่งทั้งหลายดังกล่าวดีหรือชั่วต้องขึ้นอยู่กับใจผู้เป็นใหญ่และรับผิดชอบถ้าใจผาชั่วโลกแม้จะใหญ่โตเพียงไรก็มีทางบรรลัยได้อย่างไม่มีปัญหาดังนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมหรือศึกษาพอจะปกครองตัวปกครองโลกให้เป็นไปโดยความสะดวกปลอดภัยเท่าที่ควรตัวก็เป็นบุคคลน่าอยู่ไม่เดือดร้อนรำคาญโลกก็เป็นโลกน่าอยู่ไม่เป็นโลกที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายจนเกินไปพอถวายเพลิงศพท่านพระอาจารย์มั่นผ่านไปแล้วปรากฏว่าพระเนนสายของท่านมีความกระวนกระวายระสำระสายมากพอดูเพราะประสาทจากที่พึ่งที่ยึดทางใจระเหเร่ร่อนไปทางทิศใต้ทิศเหนือเหมือนว่าวเชือกขาดอยู่บนอากาศฉะนั้นเพราะความร้อนรุ่มกลุ้มใจเหมือนพ่อแม่ตายจากมีลูกกำพร้าตัวเล็กๆไม่มีความรู้ความสามารถปกครองตนได้ฉะนั้นวงปฏิบัติสายของท่านรู้สึกสั่นสะเทือนไปมากในระยะที่ท่านผ่านไปใหม่ๆกว่าจะจับกันเป็นกลุ่มเป็นกอเป็นหลักฐานได้ก็นับว่าพอเห็นโทษแห่งความไม่มีครูอาจารย์มากพอดูฉะนั้นการผ่านไปของครูบาอาจารย์องค์ที่มีคุณสมบัติสำคัญแต่ละองค์ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นความสะเทือนในวงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัตินั้นๆมากจนอาจพูดได้ว่าแผ่นดินถล่มไปพักหนึ่งถ้าคณะลูกศิษย์มีความสามารถตั้งตัวได้ด้วยข้อปฏิบัติและทางจิตใจพอทรงตัวและทรงหมู่คณะไว้ได้ไม่เดือดร้อนเหลวไหลในการต่อไปการสูญเสียท่านผู้เป็นหัวหน้าที่ดีไม่ว่าทางครอบครัวสังคมบริษัทห้างร้านวงราชการงานแผ่นดินแผนกต่างๆและคณะสงฆ์ตลอดวงปฏิบัติทุกๆแขนงย่อมเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงไปตามๆกันผู้น้อยซึ่งหวังความเจริญก้าวหน้าทั้งปัจจุบันและอนาคตจึงไม่ควรนิ่งนอนใจในการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ต้อนรับสถานการณ์ต่างๆที่จะต้องประสบอยู่โดยดีในวันหรือเวลาหนึ่งแน่นอนผู้เขียนได้เห็นโทษครั้งยิ่งใหญ่สมัยท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพผ่านไปเพียงองค์เดียวเท่านั้นแต่ในสายตาและความรู้สึกปรากฏว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านมีความซบเซาเหงาหงอยและอยากจะพูดว่าล้มละลายไปตามๆกันมากมายทั้งนักบวชและคฤหัสถ์จนไม่อาจประมาณได้เช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้างที่ส่วนมั่นคงได้ถูกทำลายลงส่วนอื่นๆก็พลอยเสียหายไปด้วย
ฉะนั้นผู้เขียนได้รับความกระเทือนใจอย่างหนักมาแต่ครั้งกระนั้นจึงทำให้หวั่นวิตกต่ออนาคตของพระเนนในวงปฏิบัติที่ขาดครูอาจารย์ผู้ให้ความร่มเย็นว่าเป็นทางไหลมาแห่งความเสื่อมเสียได้อย่างง่ายดายถ้าไม่รีบเร่งตักตวงเสียแต่ขณะนี้ที่กำลังมีครูอาจารย์คอยแนะนำพร่ำสอนอยู่เวลาท่านจากไปตัวเราเองแม้ยังมีลมหายใจอยู่แต่ไม่มีหลักยึดก็เท่ากับตายทั้งเป็นผู้เขียนได้เคยเห็นโทษของตัวเองที่ไม่เป็นท่าเป็นทางมาแต่ครั้งกระนั้นว่าเหลวจริงๆด้วยมรสุมประดังกันเข้ามาพัดผันดวงใจมรสุมลูกหนึ่งพัดมาว่าเราหมดที่พึ่งแล้วลูกหนึ่งพัดมาว่าต่อไปนี้เราจะพึ่งใครลูกหนึ่งพัดมาว่าท่านไปแล้วสบายหายห่วงส่วนเรายังอยู่แต่ลมหายใจแต่ใจเหมือนคนตายแล้วเพราะขาดหลักยึดและขาดอย่างหมดหวังแคว้งคว้างก็อะไรไม่ติดเลยลูกหนึ่งพัดมาว่าอะไรอะไรมันจะสุดจะสิ้นไปตามท่านเสียแล้วลูกหนึ่งว่าต่อไปนี้เราจะอยู่กับใครพ่อก็จากไปเสียแล้วลูกหนึ่งว่าคราวนี้ถึงคราวล่มจมของเราเสียแล้วหรือจึงพอจะตั้งไข่พ่อก็มาตายจากกรรมเราหนักเอาเสียจริงๆคราวนี้ลูกหนึ่งอุทานออกมาว่าโอ้โหเจ้ากรรมช่างทรมานคนอนาถาถึงขนาดนี้เชียวหนอลูกหนึ่งว่าตายจมแน่แล้วคราวนี้ซึ่งเป็นคราวหัวเลี้ยวหัวต่อเสียด้วยระหว่างกิเลสกับธรรมกำลังรบกันอย่างเต็มกำลังมีท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้คอยเมตตาช่วยอุบายในการรบอยู่ทุกเวลาต่อไปใครจะมีแจใจมาเมตตาช่วยเหลือเราอีกเราไม่เคยมีความทุกข์จนหาทางออกไม่ได้เหมือนคราวนี้นี้เป็นคราวตกนรกหลุมความหมดหวังพัดผันหัวใจให้ขาดดิ้นสิ้นความหมายยังไม่ตายแต่ทำให้สิ้นความหวังเสียทุกอย่างในคราวนี้ทั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดแก่ผู้เขียนในครั้งท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพลงไปทำให้เขียนลาบกราบไหว้ไม่อยากให้วงปฏิบัติต้องประสบความทุกข์ทรมานดังที่เคยประสบมาแล้วทั้งที่ยังไม่มีหลักยึดพอจะพึ่งตัวเองได้จึงได้พยายามเตือนหมู่คณะเสมอมากลัวว่าจะนอนหลับทับสิทธิ์ที่ควรจะได้จะถึงจนเกินไปบทเวลาตะวันอัสดงคตแล้วจึงจะวิ่งหาที่พึ่งเพื่อหลบซ่อนผ่อนคลายกลัวจะตายทั้งเป็นดังที่เคยเห็นมาแล้วไม่ประสงค์จะให้หมู่คณะพบเห็นด้วยอีกจึงต้องรีบช่วยตักเตือนไว้ให้พากันรีบเร่งความเพียรเวลาเดือนยังสว่างไสวใจยังกำลังเอาการเอางานสังขารก็กำลังอำนวยแม้เจ้าตัวประสงค์ความร่ำรวยศีลธรรมตลอดจนมรรคผลนิพพานก็ยังพอทำได้ไม่เป็นคนทุกข์ไร้เข็นใจทั้งที่สมบัติมีอยู่เต็มโลกตลอดมา